ญาตมาเทสเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่ายเอฟซิลล่านะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ย่อมาจากไอตัวโรมิโอทูไดฟ์นะครับก็คือว่าตัวนี้เป็นเหมือนว่าชแนลเดียวกับไอตัวนั้นคือมี2ชแนลครับก็ปุ่มปรับต่างๆก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นเอฟเฟกต์ที่มีหลอดอยู่12 AX7 1หลอดในการขับเคลื่อนพลังเสียงนะครับก็มาลองดูการเชื่อมต่อก่อนก็กีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้ก็ลาวิด CTO ของผมเองนะต่อเข้าเอฟเฟกต์แล้วเข้าแอมป์เลยนะก็เสียงประมาณนี้เสียงคลีนลองเปิดเอฟเฟกต์ดูนะครับโดยผมปรับทุกอย่างตรงกลางแล้วก็วอยซิ่งนี่อยู่ตรงกลางนะจะเป็นโหมดสกรูปกลางหน่อยลองมาดูปุ่มวอยซิ่งทั้ง3แบบนะก็จะเหมือนว่าไอ้ตรงกลางในเสียงจะเบาสุดนะเป็นเหมือนว่าการย่านเสียงกดกลางนะเป็นเมทัลหน่อยลองมาเป็นทางซ้ายนะก็เสียงมันจะโฟกัสย่านกลางเยอะก็เสียงค่อนข้างเกาะกลุ่มติดนิ้วหยาบๆเป็นก้อนๆเสียงดังมากขึ้นแล้วก็เจ๋งดีต่อมาด้านขวาบ้างครับเสียงก็จะเหมือนคล้ายๆว่าโฟกัสย่านกลางเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าด้านซ้ายนะคือจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยครับปรับง่ายมากก็คือปรับเกณฑ์ที่ต้องการเลือกไวซิ่งนี่ก็เหลือละพอแค่ปรับไปแก๊กกลางก็ได้ซาวด์แบบเมทัลสกรูปกลางลิทึมสบายๆแล้วประมาณนี้นะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองเลือกไวซิ่งมาทางซ้ายแล้วผมชอบลักษณะเสียงแบบนี้ก็เดี๋ยวมาลองเช็คเรื่องเกณฑ์ดูนะครับก็คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยก่อนคือถ้าปิดเกณฑ์ศูนย์ก็เสียงแทบไม่อ่อนครับให้ความแรงค่อนข้างเหลือเฟือเป็นอัลต้าไฮเกนดีนะใช้ได้เลยแล้วก็ฟีลเวลาเราเล่นเนี่ยจะคล้ายๆกับเหมือนว่าเล่นจากเสียงแตกจากแอมป์หลอดอะไรพวกนั้นก็ค่อนข้างติดนิ้วดีแล้วก็เกาะกลุ่มเวลาอุดสายแล้วก็ตอบสนองดีเดี๋ยวคราวนี้ก็ลองมาดูปุ่มปรับพวก EQ นะเริ่มจากโลคือย่านมิดไอย่านเสียงต่ำนะครับThank you.
สังเกตว่าย่านโลก็ค่อนข้างมีผลชัดเจนเปิดน้อยนี่ก็เสียงต้องๆนะครับเหมือนเบสหายไปเลยพอเปิดเยอะนี่ก็ค่อนข้างแน่นแล้วก็ดังมากขึ้นแล้วพอช่วงท้ายๆนะครับก็เหมือนว่าจะมีการสคริปต์สัญญาณออกมาพีกๆบีบๆเนี่ยกับการเปิดย่านเบสได้เยอะนะคราวนี้ก็ข้ามมาย่านไฮก่อนครับย่านเสียงแหลมก็หลักการเดียวกันนะครับกับไอ้ย่านเบสเหมือนกันนะก็คือว่าย่านแหลมเนี่ยพอเราเปิดก็จะมีผลชัดเจนปิดนี่ก็เสียงมันจะเหมือนคัดย่านแหลมปลายแหลมแทงหูออกไปเลยพอเปิดเยอะๆเนี่ยช่วงท้ายๆก็เหมือนจะสคริปต์สัญญาณเหมือนกันออกมาแตกละเอียดซ่าๆได้มากตามที่ใจต้องการคือเลนส์ค่อนข้างกว้างมากจริงๆนะคราวนี้ก็มาดูปุ่มทีเด็ดของมันก็คือปุ่มมิดเดิลนะครับจะใช้ควบคู่กับฟรีเควนซีคือการปรับสัญญาณความถี่ของเสียงกลางมิดเดิลนี่คือปรับความดังของเสียงกลางนะครับส่วนฟรีเควนซีคือเลือกความถี่ว่าเราต้องการจะโฟกัสด้านไหนมากกว่าถ้าเกิดเราปรับความถี่ไอความดังของเสียงกลางไว้ตรงกลางเนี่ยฟรีเควนซีจะไม่มีผลเช่นมันจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเราปรับยัดปรับความดังของเสียงกลางน้อยหรือเยอะอันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับพวกเอฟเฟกต์ตระกูลเมทัลโซนนะแต่ตัวนี้จะดีกว่าคือมันจะไม่บี้ไม่อะไรเลยปรับค่อนข้างง่ายมากเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นเปิดกลางน้อยๆสกู๊ปกลางนะแล้วก็ลองหมุนพวกฟรีเควนซีอันนี้จะมีผลละลักษณะแบบนี้ก็คือทำความเข้าใจง่ายๆว่าตอนนี้เราคัดความดังของเสียงกลางลงเพราะนั้นถ้าผมเลือกความถี่เสียงกลางต่ำเนี่ยมาทางนี้คือความถี่เสียงกลางต่ำจะถูกตัดออกไปนะครับทำให้ย่านเสียงมันจะออกมาแหลมๆมากและในทางกลับกันถ้าผมเลือกฟรีเควนซีมาเป็นกลางแหลมก็เหมือนว่าย่านกลางแหลมถูกตัดไปทำให้เสียงฟังดูหนาขึ้นพวกนี้ต้องทำความเข้าใจเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะทำเอาไปใช้งานได้ดีมากเลยถ้าเกิดเราเข้าใจปุ่มนี้คราวนี้จะลองตรงกันข้ามบางเช่นจะเร่งมิดเดิลขึ้นมาเยอะๆนะครับก็คือว่าโฟกัสย่านกลางโดยฟรีเควนซีตรงกลางก่อนแล้วก็ถ้าผมต้องการโฟกัสย่านกลางต่ำก็จะหมุนมาทางนี้ครับฟรีเควนซีต่ำๆนะก็เสียงจะหนาแน่นมากขึ้นในทางกลับกันถ้าผมอยากโฟกัสย่านกลางแหลมก็หมุนฟรีเควนซีมันเยอะๆโดยความดังก็อยู่ที่เดิมนะคือให้มันดังขึ้นมาเยอะๆ เสียงกีตาร์ก็จะออกมาแบบแผดๆพุ่งๆนะครับซึ่งจากลองเล่นดูสักพักแล้วรู้สึกว่าซีซัวปรับยังไงมันก็ไม่ออกมาบี้เน่าๆเหมือนถ้าเกิดเทียบกับเอฟเฟกต์ตระกูลเมทัลโซนที่มันมีปุ่มปรับลักษณะแบบนี้ตัวนี้มันเหมือนว่ามีการพัฒนามากขึ้นนะครับรวมถึงลักษณะเสียงเนื้อเสียงก็จะดีกว่าเลยครับอย่างชัดเจนเลยถ้าเอามาเทียบนี่จะตลกเลยเพราะเนื่องจากตัวนี้จะมีใส่หลอด 12AX7 นะก็ต้องยอมรับว่าเป็นเอฟเฟคของคนไทยตัวนี้ที่ผลิตมานี่มันเจ๋งจริงๆนะต้องยอมรับเลยคือว่าเกณฑ์นี่มหาศาลเหลือๆนะครับแล้วก็เสียงก็ฟิลคล้ายๆเล่นแตกจากแอมป์นะก็น่าภูมิใจแทนคนไทยนะผลิตงานดีๆของดีๆมาอย่างนี้ได้ก็จบแล้วครับ